ครับสวัสดีครับพบกับผมแซงลูกชาวไร่ครับคลิปนี้มาชมพามาชมข้าวโพดหวานนะเพื่อนนะเนี่ยนะโตนะเพื่อนโพดหวานนะนะนี่ก็เป็นถั่วนะเพื่อนไปได้ลงคลิปนานเลยนะเพื่อนนะห่างหายไปนานเลยนะครับนี่ก็ข้าวโพดที่หยอดไปคราวนั้นนะเนี่ยก็โตแล้วนะเพื่อนนะเอาเอ้ยหมานะเพื่อนนะนี่นะโกดสูงแล้วนะเพื่อนนะเนี่ยเลยหัวแล้วเนี่ยนะออกดอกหัวแล้วเพื่อนนะเนี่ยนะออกดอกหัวแล้วครับส่วนตรงนี้ก็หยอดใหม่นะเพื่อนนะหยอดว่าที่แล้วเปล่ามันนะมัน5วันอะไรประมาณนี้นะเนี่ยนะก็ต่อแถบนี้มาแล้วเพื่อนนะปลูกต่อแถบนี้รอหัวมีรอมีฟักนะก็จะเอาไปขายตลาดนะเพื่อนนะใส่ถุงนะเนี่ยนะนะแตกขึ้นมานะข้าวโพดนะเนี่ยนะเฮ้ยออกมาเฮ้ยข้าวโพดเนี่ยนะเริ่มขึ้นเลยนะเพื่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเพื่อนนะคลิปนี้ก็มาปาดรูถั่วฝักยาวนะเพื่อนปาดรูบวบใส่ปุ๋ยนะไม่ทำไม่คนไม่กูไม่ชอบไม่มีสักใบกูนะชอบไม่ฉีดไม่ขี้บนเมื่อวานก็เพิ่งฉีดยาไปนะเพื่อนนะเมื่อวานฉีดยาข้าวโพดฉีดยาถั่วไปก็บวบไรนู้นนะเพื่อนนะน่าสวยนะข้าวโพดกำลังออกดอกหัวเลยนะเพื่อนนะนี่นะถั่วนะเพื่อนปาดรูแบบนี้นะให้มันกว้างๆนะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยง่ายนะเพื่อนนะอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยแต่มันสดเฮ้ยพูดดีๆนี่นะเพื่อนนะนี่นะพ่อก็กำลังปาดรูบวบอยู่นะเพื่อนนะเฮ้ยปาดรูถั่วนะเพื่อนนะผิดนี่นะมา4คนนะเพื่อนนะป้าแล้วก็แม่แล้วก็พ่อนะแล้วผม4คนแล้วก็ไอ้ตัวน้อยคนนึงครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะนี่นะเพื่อนนี่เป็นกล้วยหากล้วยถั่วก็เว้นวันเก็บนะเพื่อนนะหน้าหนาวนะเพื่อนนะหน้าหนาวไม่ค่อยมีฝักนะหน้าหนาวฝักมันเย็นฝักก็เลยโตช้านะต้องเว้นวันเก็บนะเพื่อนครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดิสวัสดีครับก่อนเจียวสวัสดีครับก่อน